ริ่มเห็นแผนคร่าวๆแล้วสำหรับการปฏิรูปพลังงานนะคะว่าอาจจะมีการลอยตัวในก๊าซแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันในบางประเภทที่อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มเติมกันขึ้นไปแต่ยังไงก็ตามน้ำมันบ้านเราเนี่ยเยอะมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่ามีแนวโน้มนึงที่เป็นไปได้สูงค่ะก็คือกรณีของการจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์91ความน่าจะเป็นถ้ายกเลิกแล้วผลกระทบเป็นอย่างไรติดตามกันได้จากช่วงนี้ค่ะภายใต้แผนปฏิรูปพลังงานในรัฐบาลปัจจุบันที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีการจัดทำแผนใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภาคขนส่งระยะยาวอย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดหาการใช้การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรโดยในแผนดังกล่าวนี้จะมีการพิจารณาในรายละเอียดในกรณีชนิดน้ำมันที่จำหน่ายอยู่ในสถานีบริการน้ำมันของประเทศไทยมีหลากหลายประเภทเกินไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95 E10 แก๊สโซฮอล์91 E10 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 และดีเซลซึ่งทำให้ยากต่อการบริหารจัดการและไม่สามารถวางเป้าหมายหรือทิศทางการผลิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับชนิดน้ำมันของประเทศได้ซึ่งประเด็นหนึ่งที่จะพิจารณาคือความเป็นไปได้ในการยกเลิกแก๊สโซฮอล์91ครับการความคิดที่อยากจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์91เนี่ยนะครับมันมาจากการที่ประเทศไทยเนี่ยมีเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์เนี่ยมากชนิดจนเกินไปนะครับขณะนี้เนี่ยเรามีน้ำมันกลุ่มเบนซินซึ่งรวมถึงแก๊สโซฮอล์ด้วยเนี่ยมากถึง5ชนิดด้วยกันซึ่งการมีน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์มากถึง5ชนิดเนี่ยมันทำให้เกิดความยากลำบากในการที่ผู้ประกอบการก็คือบริษัทน้ำมันกับปั๊มน้ำมันเนี่ยจะจำหน่ายเบนซินและก็แก๊สโซฮอล์เนี่ยครบทั้ง5ชนิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดทางด้านถังใต้ดินที่จะเก็บน้ำมันแล้วก็หัวจ่ายที่จะจ่ายน้ำมันไม่สามารถจะมีครบทั้ง5ชนิดได้สอดคล้องกับทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานที่มองว่าจำเป็นจะต้องวางนโยบายการผลิตน้ำมันของประเทศใหม่ว่าจะใช้น้ำมันชนิดใดเป็นตัวหลักเพื่อให้บริษัทรถยนต์มีความชัดเจนสามารถวางแผนการผลิตรถยนต์ไปในทิศทางเดียวกันโดยเหตุผลของการยกเลิกแก๊สโซฮอล์91จากมติชนออนไลน์นั้นสนพ.มองว่าเพื่อให้การพัฒนาพลังงานทดแทนขยายตัวมากขึ้นเพราะหัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการที่เคยขายแก๊สโซฮอล์91จะว่างลงแล้วนำน้ำมัน E85 มาใส่แทนซึ่งปัจจุบันมีหัวจ่ายน้อยจะได้เพิ่มขึ้นงั้นการเลือกจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะเลือกจำหน่ายแต่เฉพาะเกรดน้ำมันที่มีที่จำหน่ายได้เยอะใช่ไหมครับคนที่ใช้น้ำมัน E20 กับ E85 ก็ไม่สามารถจะหาเติมได้นะครับออกไปต่างจังหวัดก็ไม่มีเติมก็จำเป็นที่จะต้องไปเติมแก๊สโซฮอล์95หรือแก๊สโซฮอล์91ซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นการไม่ตรงนะฮะตามที่บริษัทรถยนต์เขาผลิตรถยนต์ออกมาแล้วก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมพลังงานทดแทนนะครับถ้าจะไปยกเลิกเบนซิน95เนี่ยมันก็จะไปกระทบกับผู้ใช้บางส่วนที่ไม่สามารถจะใช้แก๊สโซฮอล์ได้มันก็มีปัญหาว่าแก๊สโซฮอล์95เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้กับรถมอเตอร์ไซค์บางยี่ห้อใช่ไหมครับแล้วเราก็มีคนที่อยากจะใช้น้ำมันที่มีออกเทน95อยู่นะครับเพราะงั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องคงแก๊สโซฮอล์95ไว้นะครับซึ่งถ้าเรายกเลิกแก๊สโซฮอล์91เนี่ยผลกระทบมันจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพราะว่าคนที่ใช้แก๊สโซฮอล์91เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนไปใช้แก๊สโซฮอล์95ได้หรือสามารถจะเปลี่ยนไปใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์91โจทย์ของรัฐบาลก็คือการทำให้การใช้น้ำมันของไทยมีประสิทธิภาพและมีชนิดน้ำมันที่ไม่หลายชนิดจนเกินไปเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆของโลกจากการประเมินเบื้องต้นของสนพ.หากมีการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ก็จะมีทั้งผลดีและผลเสียก็ผลดีก็เป็นอย่างที่ว่าก็คือว่าพอยกเลิกแก๊สโซฮอล์91เนี่ยนะครับพอมาใช้แก๊สโซฮอล์ E20 มากขึ้นเนี่ยก็เท่ากับไปส่งเสริมพลังงานทดแทนส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะขายพืชผลได้ราคาดีมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะให้มีการใช้ E20 มากขึ้นก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือกที่จะเติมน้ำมัน E20 ได้มากขึ้น
ครับผลเสียก็อาจจะประชาชนที่ใช้แก๊สฮอล91เนี่ยอาจจะต้องบางส่วนที่ไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้ E20 หรือรถยนต์ไม่สามารถจะใช้ E20 ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้แก๊สฮอล95ก็จะต้องจ่ายเงินแพงขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อเสียครับผลดีที่เห็นได้เด่นชัดคือการขนส่งไม่ยุ่งยากสามารถขนส่งได้ต่อครั้งในปริมาณที่มากขึ้นและยังทำให้ผู้ค้าน้ำมันเปลี่ยนหัวจ่ายไปจำหน่ายน้ำมัน E85 ได้ง่ายขึ้นส่วนผลเสียอาจจะทำให้โรงกลั่นน้ำมันได้รับภาระจากการยกเลิกผลิตน้ำมันชนิดดังกล่าวและสำหรับชาวบ้านคนใช้รถใช้ถนนอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องการยกเลิกน้ำมันที่มีราคาถูกกว่าแทนที่จะยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล95ที่มีราคาสูงกว่าแก๊สโซฮอล E20 เนี่ยจะสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าแก๊สโซฮอล91แล้วก็แก๊สโซฮอล95เพราะว่ามันมีส่วนผสมของเอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 10% ในเมื่อมีส่วนผสมเอทานอลเพิ่มขึ้น 10% เนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าแต่ด้วยราคาที่ถูกกว่าเนี่ยการเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอล E20 เนี่ยยังไงก็ประหยัดกว่าคิดออกมาเป็นจำนวนเงินที่จ่ายต่อลิตรเนี่ยก็ยังจะถูกกว่าอยู่ดีครับมนูลสิริวรรณนักวิชาการด้านพลังงานให้ความเห็นว่าแม้จะยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล91แต่ผู้บริโภคก็ยังมีทางเลือกขึ้นอยู่กับความพอใจคือใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล95แพงกว่าเดิมแต่คุณภาพดีกว่าหรือจะใช้น้ำมัน E20 และ E85 โดยเฉพาะน้ำมัน E20 ที่มีส่วนผสมของออกเทนเช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล95แต่ราคาถูกกว่าอยู่ไม่น้อยส่วนความกังวลเรื่องโรงกลั่นนักวิชาการด้านพลังงานรายนี้ชี้ว่ามีผลกระทบเล็กน้อยคือส่วนผสมน้ำมันเบนซินอาทิเนฟทาในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล91อาจจะต้องหันไปส่งออกแทนแต่เชื่อว่าจำนวนไม่มากจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงกลั่นของประเทศคือถ้าเป็นรถรุ่นเก่ากว่า3ปีก็จะใช้แก๊สโซฮอล E20 ไม่ได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์ที่ผลิตออกมาภายใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคันจะใช้ E20 ได้หมดแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เก่ากว่า3ปีเนี่ยคุณก็ไปติด conversion kit เนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้ E20 ได้นะครับซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะช่วยให้มีการลดชนิดน้ำมันของประเทศลงจากปัจจุบันที่ไทยนั้นถือเป็นประเทศที่มีชนิดน้ำมันมากที่สุดของโลกจนผู้ค้าน้ำมันทั้งไทยและต่างประเทศท้วงติงกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมายังไงก็ตามไม่ว่ามาตรการนี้จะเกิดขึ้นจะช้าหรือจะเร็วนะคะพวกเราในฐานะคนขับรถใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลและที่สำคัญต้องใช้รถอย่างประหยัดแล้วก็ลองให้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีไม้ลายมือของรัฐบาลแล้วก็ชุดของการแก้ปัญหาพลังงานชุดนี้ว่าจะขับเคลื่อนไปได้สวยงามขนาดไหนค่ะ